สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องพีชคณิตบูลีนนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับพีชคณิตบูลีนกันก่อนเลยพีชคณิตบูลีนเป็นเทคนิคแบบหนึ่งที่ใช้ในการลดรูปสวิตชิ่งฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีนเราใช้ตัวอักษร A B C แทนตัวแปรค่า2สภาวะคือ0หรือ1ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัวเราใช้เครื่องหมายทางเลขคณิตแทนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรค่านั้นเครื่องหมายทางเลขคณิตดังกล่าวได้แก่เครื่องหมายจุดแทนความหมายแอนเครื่องหมายบวกแทนความหมายออและเครื่องหมายบาร์แทนความหมายน็อตพีชคณิตบูลีนมีทฤษฎี10ข้อได้แก่ทฤษฎีที่1กฎการสลับที่อย่างเช่น a or b จะเท่ากับ b or a นะครับทฤษฎีที่2กฎการจัดหมู่กฎการจัดหมู่จะเป็นถ้าตัวนั้นๆทำการออกกันทั้งหมดหรือว่าแอนกันทั้งหมดจะสามารถย้ายวงเล็บไปมาได้นะครับสลับที่ได้ของวงเล็บตรงนี้ทฤษฎีที่3กฎการกระจายคือการกระจายตัวแปรเข้าไปในวงเล็บนะครับทฤษฎีที่4กฎของเอกลักษณ์กฎของเอกลักษณ์คือตัวมันเองออตัวมันเองก็จะได้ตัวมันเองนะครับหรือว่าตัวมันเองแอนตัวมันเองก็จะได้ตัวมันเองทฤษฎีที่5นะครับกฎการลบล้างเช่น a bar จะเท่ากับ a bar หรือ a bar bar จะเท่ากับ a นะครับทฤษฎีที่6กฎการลดทอนนะครับกฎการลดทอนอย่างเช่นตัวมันออยู่กับตัวมันเองที่กำลังออหรือแอนอยู่กับตัวอื่นนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวมันเองทฤษฎีที่7เช่น0ออเอจะได้เอนะครับ1แอนเอจะได้เอ1 OA จะได้1และ0 AND A จะได้0นะครับต่อไปทฤษฎีที่8 A bar บวก A bar OA จะเท่ากับ1และ A bar AND A จะเท่ากับ0ทฤษฎีที่9 AOa bar and b จะเท่ากับ a or b นะครับต่อไปทฤษฎีสุดท้ายนะครับคือทฤษฎีที่10 a or b บาร์ยาวจะเท่ากับ a bar and b bar นะครับหรือ a and b บาร์ยาวจะเท่ากับ a bar or b bar นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างนะครับโจทย์ของเราคือa and b ออยู่กับ a bar and b ออยู่กับ a bar and b bar นะครับวิธีทำให้เราหาตัวที่มันเหมือนกันนะครับเป็นทริคก็คือตัวนี้ b ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเหมือนกันแล้วก็จับให้มันอยู่ด้วยกันเลยครับใส่วงเล็บให้มันอยู่ด้วยกันก็จะออกมาเป็นแล้วพอเราจับมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะใช้ทฤษฎีการดึงตัวแปรร่วมนะครับก็จะเป็นอย่างนี ตัวนี้ก็ดึงนอนเหมือนเดิมนะครับ a bar and b bar ต่อไปตัวในวงเล็บเนี่ยมันไปเข้าทฤษฎีที่8นะครับก็คือตัวมันเองบวกอยู่กับตัวมันเอง
ตรงกันข้ามนะครับจะเท่ากับ1ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1นะครับแปลว่าตรงนี้ b and เดียวกับ1ก็จะเป็น b นะครับบวกกับ a bar or b bar a bar and b bar นะครับต่อไปมันจะเข้าทฤษฎีที่9นะครับทฤษฎีที่9มันจะออกมาเป็นจัดรูปให้มันดูง่ายๆก่อนนะครับพอเข้าทฤษฎีที่9แล้วมันจะออกมาเป็น b บวก a บาร์นะครับถ้าจะจัดให้สวยอีกก็จัดเป็น a บาร์ or อยู่กับ b นะครับก็เสร็จแล้วนะครับทฤษฎีวิธีการลดรูปสวิตชิ่งฟังก์ชันนะครับ